เอาครับโปรเกตในครึ่งหลังครับสลับทางด้านมาไหว้สี่กับเอสทีสตาร์นะครับมาไหว้สี่ครึ่งหลังนี่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นบ้างแล้วนะครับดูว่าเกมไม่ค่อยดีนะครับในครึ่งเวลาแรกเป็นชุดปักโหมาสวยครับโอ้โหมันชกพิงครับดูนี่เอาคนใส่ไม่โดนโอ้โหลูกนี้ฟาวครับยกเท้าสูงนะครับแต่ว่าเอฟซีไอ้มีเหมือนกันหนาวสั่งจับดูจับดูจับดูปากโค้งโอ้โหไว้ตรงเกาะครับเจอกันหนาวก็ต้องกันหนาวได้อยู่วะดูมึงใครอยู่ตู่เรือบอดตกอาใครวันขวาครับสีเบิร์นเร็วเลยครับตรงกลางครับเอสตาซ้ายสุดมีเติมครับกาก้ากาก้ากาก้าดูเรือจอดที่ลุยตึงแล้วเปิดชันแหลกออกหลังครับบอลต้องดอกนั้นฆ่าก่อนนะครับในลูกนี้ตูมขายกชัดเจนครับมันเก็บเยอะตัวเกินนี้เองตัวเกินห้าดาวไงก็ต้องปั้นเอาแล้วเก็บได้ครับตีแล้วเบาทางขวาก็ซอสซอสช้าครับลูกนี้ละตูมฟ้าบอลแล้วล้มลงไปผู้เล่นสิแม่โอ้โหจังหวะนี ยิงกระปุกหูไปตรงต่ออีกแล้วเมื่อกี้บอกไว้ก่อนว่ามันใช้แทนกันไม่ได้นะทำไมอ่ะไม่ใช่ที่หนูจะบอกว่าตัวฮิวอ่ะห้ามถอดออกทีไปจ้าวเลยทีมาตรงนี้ตีไปเล่นกันแหละปล่อยครับมาบอกพลาดครับไม่ออกหลังนะครับมันจะดูตู่จังหวะถอนถูกขีดมาลูกนี้ตีลี่บางแล้วแหมจังหวะออกไปแล้วออก
แล้วก็ตัวสวยงามครับตีโอ้โหตีไปสวยตั้งขวาครับตีน้องฟ้าตีน้องฟ้ายิงเองครับจากหลังน้องฟ้าโอ้โหเตะแป้งอีกครับแล้วลูกนี้ไม่ช้าประตูครับไปกาทีมาลูกนี้ไม่ผ่านครับเอาประตูก็ต่อจังหวะเอาแหมเตะทิ้งขึ้นมาทางขวาครับเปิดหักกลับมาถือหรือว่าตั้งโอ้โหเอกถือก่อนครับเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับไปอาจจะจังหวะสองโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้โหนี่จะสิจะไงครับฟ้าว่าฟ้าแน่ครับฟ้าจังหวะไหนครับน่าจะฟ้าจังหวะแรกนะครับน่าจะฟ้าตั้งแต่จังหวะแรกแล้วโอ้ติ๊งลี่นี่ร้องไล่เลยนะครับเจ็บรู้ว่าโอ้โหจังหวะเมื่อคู่นี่ร้องไล่เลยครับแต่รู้จะเห็นว่าเตือนเลยนะครับนั้นเอกจังหวะสองนะครับฟ้าไม่ติ๊งลี่ก็วันที่เปิดให้เลี้ยงหมาเนี่ยเอาแล้วมาดูว่าตีพลิกจังหวะนี้ของบอกว่าสิครับหยอดมาแล้วโอ้โหไม่โตก่อครับตรงนี้ค่อยทำเซเว่นไหนหนาวเป่งขากลับที่เนื้อพูดถึงสั่นแน่นอนครับได้มาตู้ก็ตู้สวยครับเดี๋ยวตู้จังหวะสุดท้ายแม่บอกน่าจะเป็นเตะตุ้มไปครับเอาเลยครับไปเตะตุ้มทางขวาครับของเอสทีสไตล์ครับเตะสั้นครับให้มาอีด็อกบาคือหลักมาหาติดที่ตึงทางซ้ายยังได้ครับหลักออกข้างไปยังได้ลูกชุดทางซ้ายครับสำหรับเอสพีสตาร์ครับเล่นซ้ายเงียบให้มันตีแหวกสองครับอาบกาก้ายิงไกลครับโอ้โหเอาเบียร์ปัดครับเอาแขนออกจากเส้นครับโอ้โหลูกนี้แขนออกมาจากเส้นครับดูครับแม่ผู้เล่นของท่านนั้นบอกว่าพยายามจะประท้วงว่าบอลเนี่ยเรียกว่าไม่ขายังอยู่ในเส้นนะครับแต่ว่าบอลกับบาสเนี่ยบาสเก็ตบอลกับฟุตบอลจะไม่เหมือนกันนะครับบาสเก็ตบอลจะขายอยู่ตรงไหนถ้ามือออกไปนอกเส้นก็ไม่เป็นไรนะครับนับที่ขายอย่างเดียวครับฟุตบอลจะดูที่มือนะครับตัวออกไปนอกเส้นไม่เป็นไรนะครับโอ้โหดูแล้วตีพลิกจังหวะในระยะอาตาเลยครับแล้วดูตุลสิงห์ก็ไปอธิบายนะครับคือเลขของบางว่าสี่กระแพงขออีกครับโอ้โหกระแพงมนุษย์อะไรครับแบบนี้ก็ดูแล้วบอกว่าจะเสริมอีกหรือเปล่ากระแพงหรือจะเอาแค่สี่คนครับโอ้โหแล้วเปียร์ยืนประจันหน้าดูครับจังหวะนี้ตีหลอกครับแล้วกินไม่เข้าก่อนครับอาโบโอ้โหแม่จังหวะโอ้คิกครับเปิดจังหวะนี้กลางโอ้โหเจอสองอย่างไงแล้วแม่มีด่านสองแล้วไปไม่ได้ครับยกมาขอตัวที่อาก็เป็นพิซาอาหัวมาหนึ่งเราให้แล้วไปต่อจังหวะนี้สวยโอ้โหคืนช้าเกินครับต้องว่าเอาแล้วเจ็บเลยหรือเปล่าครับดูครับเอสพีซาเจ็บเลยครับแล้วลูกนี้ฟาวอีกแล้วครับก้างโอ้โหจังหวะอาร์เนี่ยเปียกได้เปียกกว่านะครับอ
กาซ่าดิแมนยูนี่ผมลองแน่ๆผมลองหลายแมตช์แล้วยิงหรือเปิดจังหวะนี้ไปไกลเลยนะครับมันเอาไอ้เหี้ยเนี่ยลงอ่ะเอลฮามาดี้อ่ะไอเอลฮัดดาดี้เหี้ยอะไรของไอบาซ่า 2-1 ต่อ2ลูกมาลิดเตะวันนี้แต่ผมว่าวันนี้กากาเตะทิ้งมาหาแล้วชับปุยเก็บได้แล้วซอสชับปุยซอสแตกตัวนานนิดนึงแล้วยิงใส่หัวติดเซฟครับจังหวะนี้ทีมเลยโอ้โหดูครับผู้สาวตัวเงินซูเปอร์เซฟแล้วเบียร์เอ้าแล้วดูครับฝังแล้วตั้งกดเดียวครับเออย้อนกลับมาแตะบอลดูนี้จับถูกโอ้โหแตะบอลยาวครับอ้าวแล้วเตะโอ้โหจะคือหลังหรือยังไงครับตัวนี้ออกขวางไปเลยครับเอฟซีตายครับเอฟแตะมุมทางขวาครับย้อนมายิงเบาครับอ่าแล้วสวนกลับจะซ้อนชักปุยให้ทางขวามาอ้าวติดเครื่องครับยังผ่านอยู่ย้อนมาซ้อนโอ้โหยิงเหมือนลักมี่เลยครับซ้อนโอ้โหซ้อนที่ไม่น่ามาเล่นบอลนะครับยิงแต่ลูกนี่โด่งทุกลูกเลยนะครับน่าจะเป็นเล่นพวกลักมี่นะครับแม่เตะฟิวโกนี่น่าจะถนัดขวานะครับหลังไม่เตะนะหลังครับแหมจะไหลหลังเรื่องนี้โดนเคลียร์ทิ้งกันแปดนาทีให้แปดนาทีต้องถอดทุกอย่างถอดทุกทีมคู่นี้สูงครับมันอัพได้แล้วเหรอแหลกมาเคลียร์ทิ้งเลยครับถอยครับให้เดียวมาเล่นครับรับเข้าซองไปยาวสวนเลยครับตีแล้วป่ะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวพึ่งตั้งถือก่อนแล้วตั้งไอ้เก็บมาได้ครับโอ้โหแล้วฟาที่บอสไปฟาครับถูกชิงกันอยู่ย้อนกลับมากาก้าซอสซอสวิ่งไปกระโหดูครับมาแล้วจังหวะสองอ้าวแปรครับโอ้โหอัพเกรดตัวเต็มแม่นี่เน้นแล้วเนี่ยโอ้อาร์ตุ้งหลังนี่ยิงไม่สมกรอบเลยนะครับตั้งแต่ลูกเดียวโอ้ไม่เหมือนชุดแรกเลยครับโอ้ดีคนละคนหรือเปล่าครับโอ้ยคนทำแท็กทีมให้กับทีมนะครับตามอยู่3ประตูต่อ1นะครับใช่ต้องบวก5ตอนทันแหละมาซ้อนจะถึงครับก็ให้มาลองให้เบาๆเดี๋ยวเพื่อนมาเล่นง่ายเกินไปครับต้องให้แรงครับเอาแล้วเอจับบอลพลาดครับตีนี่เจอ2ตีนี่จะแหวกไม่ผ่านแล้วปั๊มที่บอลตีนี่ขาครับโอ้โหเอาแล้วสวยก็มาโอ้โหตีล็อกมาให้ทางซ้ายสวยมากครับอ้าวตัดเข้าในแล้วเปิดหักข้อมาลูกนี้สวยแล้วจับแล้วย้อนมากาก้าอัดตีครับต้องมาหลายแล้วลูกนี้โอ้โหเบาเกินครับอ้าวเตะมาเหมือนชนกระแพ้วซ้อนทั้งมุ้ยยิงสายลูกนี้แต่เอ้าแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหซ้อนทั้งมุ้ยครับเปิดประตูให้ทีมเซนได้ครับโอ้นี่ต้องปิดซอยเลี้ยงแล้วครับซ้อนปาประตูได้โอ้เดี๋ยวตัดเสื้อใหม่ให้เลยแล้วซ้อนโอ้โหซ้อนนี่ทำประตูให้ทีมได้แล้วนะครับกินแล้วแหละโอ้ไม่เคยยิงได้เลยแล้วซ้อนโอ้โหดาวเดียวขายดูเลยวันนี้โอ้ดูครับกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งนะครับสำหรับเอฟซีฟ้าครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับสำหรับพวกเขาแต่ต้องบอกบางว่านี่ไม่ดีกว่านะครับมาถึงชั่วโมงนี้ครับซอสย้อนหลังนิดนึงได้ครับซอสแล้วรูนี้อาร์มออกจากทันแลบมาจากกว่า2ตาได้อาร์มได้ให้มาครับอาร์มยิงไกลแล้วคราวนี้แล้วครับโอ้โหไปตัวต่ออีกแล้วครับเฮ้ยตัวคิดขึ้นมาครับของบางวันสี่3ดาวกินน่าเก็บ4ดาวอ่ะมันได้มาเป็นตัวใหม่มาเลยนะ
ไอ้ฟ้าแล้วจังหวะนี้ไปเก็บได้แล้วกาก้าไปก็บล็อกไม่ผ่านอีกเห็นมาหรอใช่หรือตัดหลังสวยมากลูกนี้เอ้าฉันหลับแล้วไม่เข้าแล้วโอ้โหตีเอาแล้วเพื่อนเจ็บอยู่ดูก่อนครับผู้ถ่ายตูเจ็บครับมาเล่นต่อไวให้กับผู้สาวตูของเอสซีซาตีเปิดยาวครับซอสโอ้โหแหมเจอเสียดติดเลยครับจังหวะนี้ออกหลังครับป้องหนึ่งตัวนี้เนี่ยตีป้องหนึ่งเลยป้องหนึ่งบอกป้องหนึ่งเลยป้องหนึ่งเออจับมาตีตีออกไปแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้พยายามจะตามไปเล่นนะครับตัวไม่มีแล้วหรอใช่แหละมาไอ้กี้ไอ้กี้หักซ้ายครับโอ้โหโดนเคลียร์ทิ้งเอาไว้ยังได้ทุ่มทุ่มกับทางซ้ายครับของวันสี่ชูไก่แล้วโบโอ้โหไอ้ตรงต่อครับได้โบกันครับดูแล้วเสาสองกินเลยพวกสับปะรดเปิดยาวมาโอ้โหเก็บสวยแล้วจังหวะนี้อัพเอ้าอัพไปเล่นยากครับมาโดนเกียวพี่มาแล้วสีโฉบมาลูกนี้เอาละยังไงครับกาก้าป๋าเลยครับโอ้โหดูจ่ายไหวครับกินเลยครับโอ้โหไม่ตรงต่อแล้วกันไปโจ๊กขึ้นมาครับของเอสพีสไตล์ครับเกมที่ยาวผลงานดีนะครับและตู่เกมนี้นำ 4-1 ครับเป็นบอลทุ่มด้านซ้ายของเอสพีสไตล์ครับย้อนมาอ้าวอ้าวจะคืนดีเพื่อนไปหมดแล้วเอาแล้วถึงก่อนครับแม่ระหว่างนี้โดนสกัดนิดนึงครับล้มไปผู้ตัดสินให้ฟาวครับเอาจะมาดูว่าตีที่จังหวะนี้ครับซอสยิงแล้วคราวนี้โอ้โหไม่โด่งแล้วคราวนี้เกือบได้ครับยาวครับโอ้โหโง่คนนี้จะโง่ชงให้เพื่อนนะครับกลายเป็นว่าโง่ออกห้างเองครับบังว่าไอซีแล้วคุณศิษย์ฝ่าลูกยิงยาวบนรักแกงแข่งขันครับเดี๋ยวเพื่อนทั้งสองทีมกันสนามเลยครับโอ้โหวันนี้ดูแล้วบอกว่าไอซีโง่แพ้ให้กับไอซีฟาวไปนะครับโอ้โหเลยว่าเกมนี้มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นนะครับสำหรับชนะบังว่าครับแพ้ไปถึงน่าเสียดายครับเนี่ยต้องขอคุณด้วยต้องขอพีนะครับ